สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ CF Moto Konix Thailand นะครับวันนี้เรามาพบกันเป็น EP ที่5นะครับเรามาดูกันว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับครับตอนนี้ก็เตรียมตัวนะครับเทคขึ้นนะครับเขาอีกลูกหนึ่งนะครับทางจะค่อนข้างนะครับจะค่อนข้างที่จะเละมากๆนะครับเละและลื่นนะครับในทางที่ดูจากข้างนอกนะครับไม่ใช่ในวิดีโอนะครับทางจะค่อนข้างที่จะเอียงนะครับเอียงแล้วก็ค่อนข้างชันนะค่อนข้างชันมากๆนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็ไปกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้มี2แยกนะครับเราเลือกแยกซ้ายนะฮะตามรอยรถนะฮะการดูทางที่ถูกต้องนะฮะดูรอยล้อนะครับแล้วล้อรถ ATV UTV จะเป็นบ้างๆนะครับเป็นบ้างๆลึกๆนะครับแต่ถ้าเป็นล้อรถยนต์เนี่ยฮะจะเป็นลื่นๆนะฮะเป็นลักษณะลื่นๆนะครับตอนนี้ไฮไลท์นะครับก็กำลังไหลลงมานะครับตอนนี้เราต้องกดคอยกดเอ็นจิ้นให้เปิดเอ็นจิ้นเบรกตลอดนะครับด้านซ้ายเป็นเหวลึกมากๆนะครับแล้วรถพร้อมลื่นลงตลอดเวลานะครับตรงนี้เราต้องควบคุมความเร็วให้ได้ในระดับที่นะครับที่ควรจะเป็นนะครับครับก็มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาหยุดรอสมาชิกต่างๆกันนะครับเพื่อลงไปพร้อมๆกันด้านหน้านะครับจะเป็นตัว X1000 นะครับด้านซ้ายที่แสงไปนะฮะจะเป็น U600 นะฮะตอนนี้ก็ไหลกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าทางจะค่อนข้างลื่นมากๆนะลื่นมากๆเลยนะครับหนึ่งโดยรถคันนี้นะครับที่เป็นยูพันตัวนี้ใส่ล้อ MT ไปด้วยนะครับคือเป็นลายเดียวกับรถกระบะเลยนะครับจะค่อนข้างลื่นมากๆนะครับตอนนี้ทางจะเป็นทางบีบแล้วก็เป็นล่องลึกด้านขวานะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นล่องลึกด้านซ้ายนะครับสังเกตความเอียงของรถนะครับดูในกล้องนะครับครับไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจออุปสรรคต่างๆนะครับความลาดเอียงนะครับของถนนนะครับที่เอียงขวาเยอะนะครับตอนนี้เวลาเราปีนนะครับเราก็ต้องพยายามวิ่งบนสันนะครับเพื่อเวลาลื่นเนี่ยเราจะได้มีการเทคตัวออกได้นะครับจากที่ล่องต่างๆนะครับหรือที่เป็นถนนช่วงต่ำนะครับครับขับมาเรื่อยๆนะจะสังเกต2ข้างทางนะครับจะเห็นว่ามีผลผลิตของชาวเขานะครับหรือคนพื้นที่นะครับเขาปลูกไว้นะครับตรงนี้เราไปเหยียบของเขาไม่ได้นะครับสำคัญมากอย่างเช่นด้านขวาด้านซ้ายนะฮะเขาไถไว้นะฮะแล้วมีปลูกผักปลูกอะไรต่างๆไว้นะฮะเราไปเหยียบมีปัญหานะครับคือเขามีค่าปรับด้วยนะครับเขาจะรู้เลยว่าตัวนี้เป็นรถ UTV หรือ ATV ที่เข้ามาเที่ยวนะรอบนั้นนะครับเพราะว่าก่อนจะเข้าท่องเที่ยวในเส้นทางนี้นะครับต้องแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านต่างๆก่อนว่าเราจะมีรถเข้ามาเที่ยวกันประมาณนี้ครับเราเข้าถูกต้องพอสมควรนะครับเลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับก็จะสังเกตเห็นภูเขานะฮะจะเป็นล้นๆประมาณนี้เลยสวยมากนะครับช่วงหน้าหนาวๆนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีหมอกค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ความเร็วที่เราวิ่งอยู่คือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเต็มๆนะครับบนสันเขานะครับแต่เราก็ต้องวิ่งด้วยความระมัดระวังนะครับแต่ถ้าเป็นบางทางบางช่วงไม่สามารถใช้ความเร็วได้เราก็จะดรอปความเร็วลงนะครับครับตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นเขาสูงกันนะครับมีสมาชิกนะครับรออยู่ด้านหน้าอยู่แล้วนะครับด้านหน้าเราจะเป็น X1000 นะครับทั้ง2คันเลยนะครับแล้วก็จะเป็นสมาชิก
อื่นๆอีกนะครับทางตรงนี้นะครับสังเกตด้านซ้ายนะครับจะเป็นเหวเลยนะครับการขับขี่ต้องมีความระมัดระวังพอสมควรนะครับเมื่อพ้นจากตรงนั้นมาแล้วนะครับก็จะมาเป็นช่วงนะครับที่ชาวบ้านทำไว้นะครับปลูกสวนปลูกผลไม้ปลูกผักพืชต่างๆนะครับตอนนี้ก็วิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มจะเข้านะครับทางที่ลุยนิดนึงนะครับลุยนิดนึงนะครับอันตรายนะครับในการลอดซุ้มต่างๆหรือลอดกอไผ่หรือลอดซุ้มไม้นะครับสิ่งที่สำคัญคือกิ่งไม้หรือไม้แหลมๆนะฮะอันตรายมากนะฮะคือเราต้องคอยดูตลอดนะครับตรงนี้มานะจะเป็นสันเขาสวยๆเลยนะครับสังเกตด้านซ้ายและด้านขวานะจะสวยมากนะครับจะเป็นที่สำหรับปลูกผักพืชต่างๆนะครับของคนพื้นที่นะครับสังเกตบนเขานะครับจะเป็นโล้นๆนะฮะมีการถางออกแล้วก็ทำที่เป็นที่ทำกินกันประมาณนี้นะครับวิวก็จะสวยมากมากเลยนะครับตอนนี้นะครับกำลังลงจากเขาสูงอีกเช่นกันนะครับเขาภูเขาแต่ละลูกก็ความสูงชันไม่เท่ากันนะครับบางลูกก็สูงเลยบางลูกก็เท่าๆกันประมาณนี้แต่การลุยแต่ละเขาละลูกค่อนข้างสำคัญนะเพราะว่ามันจะมีร่องน้ำหรือเป็นถนนเอียงนะครับค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นตัวนี้เลยนะครับเป็นร่องด้วยแล้วก็เอียงไปทางขวาเยอะมากๆนะครับรถจะพยายามสไลด์ออกขวานะครับเราก็ต้องปีนดึงพวงมาลัยออกซ้ายนะครับเพื่อสู้กับแรงดึงนะครับเพื่อไม่ให้รถไปปะทะกับผนังดินนะครับตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆนะครับด้านขวาจะเป็นเขาโล้นสวยๆเลยนะครับความสูงจะค่อนข้างสูงนะครับความสูงจะค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับสิ่งที่ควรระวังไว้นะครับเมื่ อเส้นทางนะฮะแล้วเจอนะครับเจ อความชันอยู่ด้านซ้ายแบบเยอะประมาณนี้นะครับสิ่งที่ไม่ควรทำคือการใช้ความเร็วนะครับเพราะว่ามันสามารถลื่นและไหลลงไปได้นะครับดูแล้วอาจจะไม่ชันนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ทำกินนะครับแต่ถ้าลงไปแล้วเวลาจะไต่ขึ้นก็จะเหนื่อยนิดนึงนะฮะแต่ขึ้นได้นะครับสำหรับ ATV และ UTV ของเรานะครับตอนนี้ก็ไหลกันไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตนะฮะสันเขาใกล้ๆนะครับเราไปกันถึงตรงนั้นเลยนะครับที่เห็นลิบๆเลยประมาณนี้ครับการขับรถลักษณะนี้จะมีการทิ้งระยะกันพอสมควรนะฮะไม่ขับติดกันนะครับต้องเผื่อคันไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นคันหน้านะครับคันหน้ากำลังไหลลงไปนะครับแต่ร่องค่อนข้างลึกนะครับร่องค่อนข้างลึกนะฮะเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรนะครับทางจะเป็นช่องแบบรูหนูนะครับฝนตกเวลาน้ำมานี่ก็ได้เฮพอสมควรเหมือนกันนะครับนี่คือสภาพทางนะครับสังเกตจะมีร่องลึกนะครับแล้วก็เอียงนะครับและชันนะครับเขาจะพร้อมกันหมดเลยนะฮะเอียงชันนะครับสังเกตคันหน้านะครับเวลารถ ATV นะครับเวลาตกร่องนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อวิ่งลายผิดนะครับ
รถจะทรุดลงนะครับล้อจะบิดลงนะครับเดี๋ยวคันหน้าจะขยับนะฮะตัวหน้าจะเป็น F1000 นะครับคืออันนี้น้องๆเขารู้เขาเลือกลายผิดนะครับสังเกตรถนะครับคลิกนะครับพอเลือกลายผิดนะครับรถปีนแล้วล้อจมล้อตกล่องนะครับรถตะแคงแต่ถามว่าเสียหายไหมไม่เสียหายครับเพราะรถCF ของเรานะครับออกแบบมาสำหรับปีนตะแคงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับดูล่องนะครับล่องลึกมากๆนะครับล่องลึกมากๆนะครับดูจากกล้องนะครับถ้าตกล่องลงไปนะครับรถมันจะพลิกนะครับการขับในแบบที่เราต้องเจอล่องแบบนี้เราควรขับคล่อมล่องนะครับพยายามปีนนะครับพยายามอย่าวิ่งลงล่องให้ได้นะครับถ้าวิ่งลงล่องการที่จะขึ้นมาก็ยากพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ไปกันได้ปกตินะครับสังเกตนะครับเขาลูกด้านหน้านะครับจะเห็นความสูงของเขานะครับภูเขาเขาจะค่อนข้างสูงมากนะครับเราก็ต้องปีนขึ้นไปอีกเช่นกันนะครับตรงนี้เวลาฝนตกกับตอนถนนแบบนี้นะครับถนนแบบนี้วิ่งยากกว่าตอนฝนตกนะครับเพราะฝนตกรถจะไม่ลื่นนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นถนนแบบนี้นะครับจะลื่นมากๆนะครับครับตอนนี้รอเทคตัวขึ้นอีกเขาลูกหนึ่งนะครับตอนนี้รอจังหวะนะครับในการอัดขึ้นนะครับสังเกตการทิ้งระยะนะฮะจะทิ้งระยะกันค่อนข้างห่างพอสมควรนะครับเพราะว่าทางที่จะขึ้นไปนะครับเอียงขวานะครับเป็นล่องเอียงขวาด้วยนะครับสังเกตหน้ารถนะฮะในการช่วงที่โชว์การทำงานมีการวูบวาบนะฮะของด้านหน้ารถแสดงความลึกนะฮะและความชันพอสมควรนะครับมีหินให้ด้วยนะครับตรงนี้จะค่อนข้างอันตรายนะครับสำหรับคนที่คุมไม่อยู่แล้วไปถูกับก้อนหินนะครับจะทำให้รถเสียหายได้นะครับตอนนี้ก็ไปกันเรื่อยๆครับผมโอเคตรงนี้นะครับท่านใดนะครับที่ปีนเขาลักษณะนี้นะฮะใช้เกียร์โลโปเท่านั้นนะครับจะปลอดภัยนะครับถ้าโลอย่างเดียวนะครับมันจะลื่นมากๆนะครับและค่อนข้างอันตรายนะครับเราต้องเปิดโฟทิ้งมาเลยประมาณนี้เดี๋ยวเรามาชมกัน EP ที่6นะครับชมกันแบบยาวๆเลยนะครับใครว่างก็ชมได้ดูได้นะครับดูเหมือนไปเที่ยวพร้อมๆกับเราเลยก็ว่าได้นะเราจะไม่ตัดออกนะครับเจอเหตุการณ์ตำทางไปเรื่อยๆเราก็จะให้ทุกท่านได้ชมกันไปเรื่อยๆว่าเราเจออุปสรรคอะไรกันบ้างทางเป็นแบบไหนประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ